วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสถานีธรรมสถานีแห่งจริยธรรมของตำรวจไทยกับดิฉันสิมาริเมศสิงห์ชำนาญค่ะคุณผู้ชมคะอีกไม่กี่วันนะคะก็จะถึงวันวิสาขบูชากันแล้วค่ะคุณผู้ชมหลายท่านคงจะทราบแล้วนะคะว่าวันวิสาขบูชานั้นมีประวัติและความสำคัญอย่างไรแต่ว่าทราบหรือเปล่าคะว่าวันวิสาขบูชาไม่ใช่วันสำคัญของประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่วันวิสาขบูชานั้นถือได้ว่าเป็นวันสำคัญของโลกด้วยค่ะแน่นอนนะคะดังนั้นค่ะวันนี้ค่ะสิมาและรายการสถานีธรรมจะนำพาคุณผู้ชมไปทำการสืบประวัติความเป็นมาของการกำหนดให้วันวิสาขบูชานั้นกลายเป็นวันสำคัญของโลกกันค่ะวันวิสาขบูชาถือเป็นวันสำคัญที่สุดทางพระพุทธศาสนาเนื่องจากล้วนมีปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการถือกำเนิดของพระพุทธศาสนาคือเป็นวันที่พระศาสดาคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานดังนั้นพุทธศาสนิกชนทั่วโลกจึงให้ความสำคัญกับวันวิสาขบูชาในวันที่13ธันวาคมปีพุทธศักราช2542องค์การสหประชาชาติได้ยอมรับญัตติที่ประชุมกำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลกโดยชาวศรีลังกาเป็นผู้ยื่นเรื่องให้สหประชาชาติพิจารณาและได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาถือเป็นวันหยุดวันหนึ่งของสหประชาชาติอีกด้วยทั้งนี้ก็เพื่อให้ชาวพุทธทั่วโลกได้มีโอกาสบำเพ็ญบุญเนื่องในวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระบรมศาสดาโดยการที่สหประชาชาติได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลกนั้นได้ให้เหตุผลไว้ว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นมหาบุรุษผู้ให้ความเมตตาต่อหมู่มวลมนุษย์เปิดโอกาสให้ทุกศาสนาสามารถเข้ามาศึกษาพุทธศาสนาเพื่อพิสูจน์หาข้อเท็จจริงได้โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธและทรงสั่งสอนทุกคนโดยใช้ปัญญาที่คุณโดยไม่คิดค่าตอบแทนสำหรับกิจกรรมในวันวิสาขบูชาที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติได้แก่การทำบุญใส่บาตรกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติที่ล่วงลับและเจ้ากรรมนายเวรการจัดสำรับไปทำบุญถวายพระทหารที่วัดและปฏิบัติธรรมฟังเทศธรรมะปล่อยนกปล่อยปลาเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันเวียนเทียนรอบพระอุโบสถที่วัดในตอนค่ำเพื่อรำลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาจัดแสดงนิทรรศการประวัติหรือเรื่องราวความเป็นมาเกี่ยวกับวันวิสาขบูชาตามโรงเรียนหรือสถานที่ราชการต่างๆเพื่อเป็นการให้ความรู้และเป็นการร่วมกันรำลึกถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชารวมถึงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์หลักธรรมะที่สำคัญที่ควรนำมาปฏิบัติคือความกตัญญูความไม่ประมาทและการตระหนักถึงอริยสัจ4อันได้แก่ทุกข์คือการเข้าใจปัญหาของชีวิตทุกสิ่งมีเกิดและดับไปสมุทัยการเข้าใจถึงต้นตอและสาเหตุของการเกิดทุกข์นิโรธคือความดับทุกข์ดับกิเลสตัณหาภายในใจและมรรคคือการปฏิบัติตามหนทางแห่งการดับทุกข์ตามหลักแปดประการคือความเห็นชอบดำริชอบวาจาชอบกระทำชอบเลี้ยงชีพชอบพยายามชอบระลึกชอบและตั้งจิตมั่นชอบตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาของช่วงคุยลั่นกุฏิแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังธรรมะที่ให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตพร้อมๆกันเลยค่ะขอเจริญสุขสวัสดีบรรดาท่านผู้ชมผู้ฟังที่ติดตามรายการทางสถานีโปลิสทีวีทุกท่านท่านทั้งหลายการฟังธรรมะเป็นเครื่องจันโลงใจทำให้จิตใจแจ่มใสเบิกบานนี้ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งสาระที่ได้จากการฟังเมื่อนำไปประพฤติปฏิบัติแล้ว
ย่อมจะเกิดคุณเกิดประโยชน์ทั้งในส่วนตัวเองครอบครัวและการดำเนินชีวิตประจำวันในบางครั้งท่านทั้งหลาย เราจะมีความรู้สึกในภาพที่เราเห็นทางสังคมเนี่ยเยอะแยะมากมายแต่เมื่อเรามาพิจารณาโดยรอบคอบแล้วเราก็จะเห็นว่าทั้งหมดทั้งปวงนั้นอยู่ที่ตัวเรากำหนดเสียเป็นส่วนใหญ่ไม่ใช่เหตุปัจจัยภายนอกแต่เป็นเรื่องของตัวของเราที่จะเป็นคนกำหนดให้เกิดความถูกต้องดีงามหรือความพลาดพลั้งโดยประการใดๆดังนั้นในวันนี้จึงอยากจะพูดสิ่งที่ท่านทั้งหลายสามารถน้อมนำเอาไปใช้ทั้งในส่วนตัวและสามารถที่จะทำตัวให้เป็นตัวอย่างกับทั้งลูกหลานและคนที่อยู่ภายนอกรอบๆตัวเราสิ่งนั้นก็คือพุทธจริยวัตรขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงมีแนวทางที่สั่งสอนพุทธบริษัทสามารถที่จะสรุปแล้ว3อย่างด้วยกัน 1. พระองค์ทรงสอนให้จำ 2. ทรงทำให้ดูและ 3. ทรงอยู่อย่างมีความสุขสงบร่มเย็นให้เห็นทั้ง3ประการนี้ถ้าเราจะสะท้อนมาสู่ตัวเราก็จะเห็นได้ว่าอยู่ที่การทำหน้าที่ดังนั้นการทำหน้าที่ของเราจึงต้องตระหนักและมองให้ชัดว่าขณะนี้เรากำลังทำหน้าที่อะไรบางคนทำหน้าที่ลูกก็ต้องทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์และหน้าที่ของลูกมีอะไรบ้างในทางพระพุทธศาสนามีคำสอนเอาไว้แต่ถ้าเกิดไม่ใช่หน้าที่ลูกล่ะเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองคือบิดามารดาบิดามารดาควรทำหน้าที่อย่างไรจึงจะเหมาะสมสอดคล้องและเข้าสู่วิถีทางที่ดีงามหน้าที่นี้ในทางพระพุทธศาสนาก็มีหลักคำสอนเอาไว้อีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในวันนี้จึงอยากจะนำคำสอนนี้มากล่าวให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังกันท่านทั้งหลายบางทีเนี่ยการที่เราเชื่อการที่เราคิดและการที่เราทำทุกวันนี้มันอาจจะเกิดจากปัจจัยหลายด้านแต่ปัจจัยหนึ่งที่สืบกันมาคือเราจะปฏิบัติตามพ่อตามแม่เราจะปฏิบัติหรือเข้าใจตามปู่ย่าตายายทีนี้ถ้าเกิดเรามาพิจารณาโดยรอบคอบแล้วว่าถ้าปู่ย่าตายายพ่อแม่วางตัวดีทำดีและสั่งสอนในทิศทางที่ดีลูกๆ ก็จะได้สิ่งนั้นเป็นความดีเอามาประพฤติปฏิบัติด้วยถ้าเราทำตัวไม่อยู่กับความดีตรงกันข้ามกับความดีลูกๆหลานๆก็จะนำเอาสิ่งเหล่านั้นแหละมาติดตัวมาประพฤติมาปฏิบัติแล้วก็เข้าใจว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติซึ่งต้องระมัดระวังอย่างยิ่งในทางพระพุทธศาสนา เรียกหน้าที่เหล่านี้ว่าทิศทั้ง6ทิศทั้ง6นี้ในวันนี้จะขอพูดเฉพาะ1ทิศก่อนเรียกว่าทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องหน้านี้หมายถึงลูก จะมีหน้าที่ที่จะต้องประพฤติปฏิบัติต่อผู้มีพระคุณมีบิดามารดาเป็นต้นหน้าที่อย่างนี้เรียกว่าหน้าที่ของบุตรธิดาหรือถ้าเรียกเป็นทิศเราก็จะเรียกว่าทิศเบื้องหน้าอันดับแรกเลยให้คิดว่าเมื่อผู้มีพระคุณคือบิดามารดาได้เลี้ยงดูเรามาแล้วเราต้องคิดอ่านในอันที่จะเลี้ยงดูท่านตอบแทนสรุปสั้นๆว่าท่านเลี้ยงเรามาแล้วเราก็เลี้ยงท่านตอบแทนนี้เป็นข้อที่หนึ่งการเลี้ยงการดูการแลการเอาใจใส่
เป็นปัจจัยสำคัญที่จะเชื่อมโยงสายใยแห่งความรักความผูกพันความซาบซึ้งถ้าเกิดว่าลูกหลานในยุคปัจจุบันซึ่งบางทีอยู่ต่างจังหวัดต้องมาทำงานทำการในเมืองในกรุงหรือสถานที่ต่างๆวันหนึ่งก็ทำงานก็ต้องรู้จักที่จะเก็บหอมรอมริบแล้วก็ถ้าไปได้ก็นำส่วนหนึ่งที่เก็บไว้นั่นแหละไปให้พ่อให้แม่เพื่อเป็นค่าเลี้ยงดูนี่เป็นส่วนที่เรายังไม่ได้อยู่กับท่านแต่ถ้าเราอยู่กับท่านแล้วเราทำมาหากินพ่อกับแม่อยู่กับเราเราต้องหมั่นเลี้ยงดูเอาใจใส่ท่านการเลี้ยงดูเอาใจใส่ท่านเนี่ยต้องดูแลทั้งทางกายภาพและทางจิตภาพทางกายภาพคือหมั่นดูแลข้าวปลาอาหารเสื้อผ้าผ่อนท่อนสบายต่างๆดูแลเอาใจใส่ท่านดูแลท่านเจ็บไข้ได้ป่วยหมั่นประคบประงมประคับประคองนี่ดูแลท่านแล้วในส่วนของจิตใจล่ะในส่วนของจิตใจยิ่งเป็นประการสำคัญเราพยายามอย่าทำอะไรก็ตามทางกายวาจาใจให้กระทบกระเทือนใจท่านแต่ควรสร้างความสุขอันเรียกว่าสุขภาวะทางใจให้เกิดขึ้นกับพ่อกับแม่พ่อแม่ทุกคนเนี่ยหาได้หวังว่าลูกจะต้องเป็นใหญ่เป็นโตลูกจะต้องเป็นเศรษฐีมีเงินเสียทุกอย่างไปไม่แต่พ่อแม่จะอยากเห็นลูกเป็นคนดีอยากเห็นลูกทำมาหากินในอาชีพที่สุจริตถูกต้องดีงามลักษณะเช่นนี้ถ้าเราทำได้ถือว่าเราเลี้ยงดูท่านเลี้ยงตอบแทนท่านขอให้ลูกๆทุกคนตั้งใจที่จะทำเช่นนี้ให้สมบูรณ์บริบูรณ์มาประการที่สองช่วยทำกิจการงานของท่านลูกบางคนพ่อแม่ทำสวนลูกก็ต้องพยายามที่จะเขาเรียกช่วยเหลือเกื้อกูลช่วยท่านทำงานทำการที่เป็นภาระงานเป็นหน้าที่ของพ่อของแม่ อย่างเต็มกำลังความสามารถท่านมีงานใดๆเราก็อย่านิ่งดูดายช่วยเหลือเกื้อกูลงานของท่านนี้เป็นประการที่สองส่วนประการที่สามก็คือว่าดำรงวงตระกูลของท่าน เราใช้นามสกุลพ่อเป็นส่วนมากแต่ในยุคปัจจุบันมีการเปิดมีการทำให้กว้างขึ้นในการใช้นามสกุลแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะใช้นามสกุลพ่อหรือใช้นามสกุลแม่เราถือว่าเป็นตระกูลวงของท่านต้องช่วยกันรักษาตระกูลวงของท่านให้สถิตสถาพรให้อยู่ในสังคมอย่างมีเกียรติให้เป็นที่ยอมรับนับถือของคนแวดล้อมในสังคมจะทำอะไรอย่างไรให้นึกถึงตระกูลว่าเอทำอย่างนี้มันจะเกิดความเสียหายไปถึงพ่อถึงแม่ไหมจะเกิดความเสียหายเขาจะดูหมิ่นดูแคลนตระกูลวงเราไหมเมื่อเป็นอย่างนี้เราจะทำอะไรก็ต้องคิดอ่านรอบคอบเพื่อรักษาไว้ซึ่งวงตระกูลของพ่อของแม่ที่เราดำรงอยู่นั่นแหละมาประการที่4ประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นทายาทประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นทายาทเนี่ยในทางสังคมมันปรากฏชัดเจนอยู่แล้วว่าเราเป็นลูกบ้านนี้เราเป็นลูกของพ่อของแม่เรียกว่าเราเป็นทายาทของท่านเราควรประพฤติตนอย่างไรที่จะเหมาะสมกับความเป็นทายาทเราควรจะละวางสิ่งใดไม่ไปเกลือกกลั้วกับสิ่งใดเราควรจะยึดถือประพฤติปฏิบัติสิ่งใดลักษณะเช่นนี้ถือว่าเป็นการประพฤติตนสมควรแก่ความเป็นทายาทและประการสุดท้ายเมื่อท่านล้มหายตายจากท่านสิ้นอายุไขจากเราไปแล้ว
หลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาสอนว่าให้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านสรุปว่าเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่เราก็ต้องดูแลท่านใน5ข้อแรกคือข้อที่1ท่านเลี้ยงมาแล้วต้องเลี้ยงตอบแทนท่านข้อที่2หมั่นช่วยเหลือทำกิจการงานอันเป็นภาระของท่านเท่าที่เราจะขวนขวายทำได้ประการที่3ต้องดำรงวงตระกูลของท่านให้อยู่ยงคงมั่นให้มีชื่อเสียงให้งดงามในท่ามกลางสังคมที่เป็นอยู่ประการที่4ทำตัวของเราให้เหมาะสมกับความเป็นทายาทและประการสุดท้ายเราจะต้องถ้าท่านจากโลกนี้ไปแล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านมีหลายคนมีหลายครั้งที่มักจะถามว่าพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ครับทำไมเวลาเขาทำบุญให้ทานถวายอาหารแด่พระสงฆ์แล้วทำไมเขาต้องมีการกรวดน้ำด้วยการกรวดน้ำนี่แหละท่านทั้งหลายคือการอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วตามคตินิยมหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วการกรวดน้ำที่ถูกต้องควรทำยังไงเพราะเรามักจะเห็นกันมาว่าอาจจะมีการจับต่อกันก็มีการนั่งล้อมวงกันก็มีในตอนช่วงที่พระท่านให้พรการกรวดน้ำที่ถูกต้องเป็นลักษณะอย่างนี้ท่านผู้ฟังทั้งหลายคือการ1ทำจิตให้นิ่งทำจิตให้เป็นสมาธิไม่วอกแวกด้วยอาการทั้งปวงกับอารมณ์ที่เข้ามากระทบถูกและถ้ามีน้ำใส่ภาชนะอยู่ในเวลารินน้ำน่ะท่านทั้งหลายไม่ต้องเอามือไปรองให้น้ำกระทบมือก็ได้แต่รินให้น้ำนั้นเนี่ยลงไปในภาชนะรองรับเนี่ยเป็นสายเรียกว่าไม่ขาดสายแล้วตาของคนที่กรวดน้ำตรวจน้ำเนี่ยนะอย่าไปมองที่เป็นภายนอกแต่ให้เพ่งมองไปที่สายน้ำที่กำลังรินลงไปในภาชนะนั้นถามว่าเพื่ออะไรเพื่อรวมใจให้นิ่งเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิจิตจะมีอานุภาพจิตจะมีพลังเมื่ออุทิศส่วนกุศลก็จะถือว่ามีพลังและการอุทิศส่วนกุศลนั้นโดยสรุปก็คือว่าอุทิศให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วซึ่งอยู่กันคนละภพอยู่กันคนละชาติกับเราซึ่งยังดำรงความเป็นมนุษย์อยู่นั่นหมายความว่าถ้าไม่มีพลังก็คงจะไปได้ไม่ไกลนี่โดยหลักการแต่ถ้าจิตนิ่งจิตมีพลังจะทำให้การอุทิศส่วนกุศลกรวดน้ำครั้งนั้นมีพลังมีอานุภาพสมกับความตั้งใจของผู้ที่จะอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านทั้งหลายหน้าที่ของความเป็นลูกมีความจำเป็นและมีความสำคัญมากเป็นศีลธรรมจริยธรรมขั้นพื้นฐานในทางสังคมลูกหลานทุกคนขอให้ตั้งใจขอให้ระลึกนึกถึงไว้เสมอว่าถ้าเราทำกับพ่อกับแม่อย่างไรเราก็จะได้อย่างนั้นเราทำดีกับพ่อกับแม่อย่างไรเราเลี้ยงดูอุ้มชูประคับประคองตอบแทนพ่อกับแม่อย่างไรเราก็จะได้รับการเลี้ยงดูอุ้มชูการตอบแทนอย่างนั้นแหละสะท้อนกลับมาจากลูกๆหลานๆเป็นต้นแล้วขออย่าได้ลืมเลยนะว่าไอ้ที่เราทำกับพ่อกับแม่เนี่ยมันอยู่ในสายตาของลูกหลานมาตลอดเขาก็จะสังเกตว่าพ่อกับแม่ทำกับปู่กับย่าไว้ยังไงทำกับตากับยายไว้ยังไงแล้วเขาก็จะซึมซับสิ่งนั้นเอาไปประพฤติปฏิบัติตามถ้าทำดีเขาก็จะยึดสิ่งดีๆไป
แต่ถ้าทำไม่ดีเขาก็จะยึดในสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีไปอย่างคำโบราณที่พระท่านสอนเอาไว้ว่าเด็กเหมือนผ้าขาวที่รอสีแต้มจะเปื้อนหรือแจ่มขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่ถ้าสอนเขาด้วยการตั้งกำลังใจเขาจะได้สิ่งสำคัญเชื่อมั่นตนเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าทำทีท่าก็ละไม้คล้ายแม่พ่อถ้าผู้ใหญ่งามเด็กก็งามตามเหล่ากอถ้าผู้ใหญ่บ้าเด็กก็บอพอๆกันนั่นหมายความว่าเด็กเขาจะถือผู้ใหญ่เนี่ยเป็นบรรทัดฐานดังนั้นการที่เราจะตอบแทนท่านผู้มีพระคุณมีบิดามารดาเป็นต้นขอให้ทำด้วยความระลึกนึกถึงพระคุณที่ท่านได้ให้โอกาสเรามาได้มีร่างกายได้มีชีวิตมีจิตมีใจมีการศึกษามีอาชีพมีหน้าที่การงานดีนั้นล้วนแล้วแต่ได้รับจากพ่อจากแม่เป็นเบื้องต้นทั้งนั้นต่อมาจึงเป็นครูบาอาจารย์ต่อมาจึงเป็นท่านผู้มีพระคุณทั้งหลายอันเป็นลำดับรองลงมาแต่จุดใหญ่ใจความเบื้องต้นอยู่ที่พ่ออยู่ที่แม่ดังนั้นขอให้นึกไว้เสมอๆในบรรดาลูกๆทั้งหลายว่าถ้าพ่อแม่ดีก็เป็นสีมงคลส่งเจริญวงวาสนามหาศาลมีลูกดีก็เป็นสีแก่วงวานก่อรากฐานมั่นคงดำรงพันถ้าลูกดีพ่อแม่ก็มีสีสง่าญาติวงพงศาก็ผ่องใสถึงเพื่อนบ้านฐานถิ่นที่ใกล้ไกลก็มีใจสรรเสริญเจริญพรคนกตัญญูกตเวทียึดหลักทิศเบื้องหน้าดูแลตอบแทนพระคุณของพ่อของแม่ดำรงวงตระกูลจัดกิจการงานของท่านดูแลตัวเองประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมกับความเป็นทายาทและเมื่อท่านจากไปแล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านท่านที่ทำได้อย่างนี้จัดเป็นลูกที่ดีจัดเป็นผู้ที่มั่นคงในทิศเบื้องหน้าจะเป็นลักษณะแบบโบราณท่านกล่าวว่าคนดีแบบนี้ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้อยู่ที่ไหนก็เจริญอยู่ที่ไหนก็งอกงามอยู่ที่ไหนก็ดีและจะมีความสุขขอให้ท่านทั้งหลายนำไปประพฤติปฏิบัติจะเกิดความเป็นสิริมงคลทุกประการขอเจริญพรเจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายในโอกาสนี้จะได้กล่าวพระพุทธศาสนสุภาษิตเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจและเป็นเหตุปัจจัยให้ท่านทั้งหลายได้น้อมนำเอาไปประพฤติปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญในตัวตนของเราและครอบครัวสืบต่อไปพระพุทธศาสนสุภาษิตในวันนี้ที่จะอัญเชิญมามีว่าสติมโตสถาพัทธังแปลใจความได้ว่าบุคคลผู้มีสติมั่นคงอยู่กับสติเสมอๆย่อมเป็นผู้เจริญย่อมมีความเจริญในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อท่านทั้งหลายยุคปัจจุบันนี้สังคมมีความแข่งแย่งแข่งขันกันมากและในแต่ละวันเราจะต้องได้รับอารมณ์ที่มากระทบถูกทั้งอารมณ์ที่ชอบใจอารมณ์ที่ไม่น่าชอบใจเสียงที่เป็นเสียงสรรเสริญเสียงที่เป็นเสียงตำหนิติฉินนินทาเราจะเจออย่างนี้ทุกวันไม่ว่างเว้นบางครั้งก็อาจจะปล่อยอารมณ์ไปโมโหหุนฉุนเฉียวในเวลาที่ได้ยินเสียงที่ไม่ชอบใจหรือใครมาตำหนิติติงบางทีก็รู้สึกหดหูบางทีก็รู้สึกฟูใจทั้งหมดทั้งปวงนี้ใช้คำว่าจิตไม่นิ่งจิตซัดสายจิตฟุ้งซ่านแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราพยายามมีสติ
และสติในที่นี้หมายถึงความระลึกได้ระลึกได้ก่อนจะทำระลึกได้ก่อนจะพูดระลึกได้ก่อนจะประกอบภารกิจใดๆให้นึกให้มีสติก่อนที่จะพูดออกไปก่อนจะต่อว่าใครก่อนจะพูดอะไรกับใครให้มีสติกำกับอยู่เสมอๆอย่างนี้เรียกว่าป้องกันไม่ให้เราหลุดไปในทางอารมณ์ที่เป็นเหตุแห่งความเสียหายเกิดขึ้น ในตามคราวๆสถานการณ์บ้านเมืองมาโดยตลอดว่าบางครั้งการแสดงออกแบบลุแก่อารมณ์ของโทสะโมโหหุนฉุนเฉียวเกรี้ยวกราดด่าทอว่ากล่าวคนนั้นคนนี้เป็นเรื่องเป็นความขึ้นโรงขึ้นศาลก็มีกันอยู่ไม่ใช่น้อยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยขอให้ท่านทั้งหลายรู้ไว้เลยนะว่ามันเกิดจากการขาดสติแต่ถ้าเกิดเราท่านทั้งหลายมีสติเตือนใจอยู่เสมอเราจะมีโอกาสเพลี่ยงพล้ำในลักษณะนั้นน้อยมากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงทรงตรัสสอนเราท่านทั้งหลายเป็นบทบาลีที่ได้ยกขึ้นเมื่อสักครู่นี้ว่าสติมะโตสทาพัทธังแปลว่าคนมีสติเนี่ยเป็นผู้เจริญในการทุกเมื่อ เวลาโมโหนิ่ง นับ1 2 3หรือไม่นับก็ได้แต่พิจารณาว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าแสดงออกแบบโมโหหุนฉุนเฉียวยังมีลักษณะโกรธเคืองอยู่ย่อมเสียมากกว่าได้ย่อมไม่ดีมากกว่าดีนิ่งไว้สงบไว้อดทนไว้ใช้ธรรมะคือตัวขันติใช้บารมีธรรมคือความอดกลั้นเตือนใจตัวเองอยู่เสมออย่างนี้จะไม่เพลี่ยงพล้ำสติเป็นธรรมะที่ควรใช้คู่กันกับธรรมะอีกตัวหนึ่งท่านเรียกว่าสัมปชัญญะคือความรู้ตัวทั่วพร้อมในเวลาปฏิบัติการในภารกิจใดๆเช่นสติเขาให้คิดให้ตริตรองก่อนทำก่อนพูดก่อนคิดตัวสัมปชัญญะเป็นตัวกำกับอีกชั้นหนึ่งให้รู้ตัวในขณะธรรมในขณะพูดและในขณะคิดธรรมะสองตัวนี้เป็นอัญญมัญญปัจจัยซึ่งกันและกันเป็นการเกื้อกูลซึ่งกันและกันหากท่านทั้งหลายอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลไปสูงมากเช่นนี้แล้วท่านทั้งหลายต้องมีสติอยู่เสมอๆขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ท่ามกลางแดดร้อนทุกวันทุกวันอย่างนี้ท่ามกลางการที่จะต้องดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างนี้อะไรที่เห็นแล้วไม่ถูกอกถูกใจหรือคำที่ได้รับจากการโต้ตอบของคนทั้งหลายที่ไม่พึงใจไม่พอใจต่อการกระทำตามหน้าที่ของท่านตำรวจทั้งหลายขอให้ท่านใช้ความอดทนขอให้ท่านใช้ความมีสติขอให้รู้ว่าเมื่อไรก็ตามถ้าเราทำหน้าที่นี้แล้วเราจะต้องมีน้ำอดน้ำทนเราจะต้องดูแลความปลอดภัยต้องอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถการทำอย่างนี้เป็นความน่าภาคภูมิใจเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งเกียรติภูมิเกียรติยศและการยอมรับท่ามกลางสายตาของประชาชนที่กำลังจ้องมองและหวังท่านทั้งหลายเป็นที่พึ่งที่อาตมาพูดอย่างนี้ก็เพราะว่ารายการนี้เนี่ยเป็นรายการทางช่องโพลิสทีวีเพราะฉะนั้นจึงขอใช้เสียงนี้ผ่านไปให้ท่านผู้ฟังได้มีสติทั้งประชาชนทั่วไปก็ขอให้มีสติจะทำการสิ่งใดก็ขอให้มีสติเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ดูแลประชาชนก็ขอให้มีสติทำงานอย่างมีสติระลึกก่อนทำก่อนพูดก่อนคิดภารกิจงานนั้นๆจะเป็นประโยชน์เป็นความเกื้อกูลและ
จะนำมาซึ่งความสงบสุขร่มเย็นแก่ตัวตนสังคมและประเทศชาติสืบไปขอเจริญพรมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าถือเป็นศีลธรรมและจริยธรรมขั้นพื้นฐานของสังคมนะคะกล่าวคือเมื่อเราได้กระทำการใดแล้วการกระทำนั้นๆย่อมย้อนกลับมาสู่ตัวเราถ้าเปรียบกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ก็เหมือนกับแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นนั่นก็คือปฏิกิริยาการให้เท่ากับปฏิกิริยาการรับค่ะพูดง่ายๆนะคะที่เห็นผลอย่างรวดเร็วมากที่สุดค่ะเมื่อเราได้เป็นบุตรที่กตัญญูให้กับพ่อแม่สิ่งที่ตอบกลับมาได้รวดเร็วมากที่สุดนั่นก็คือความสุขสงบที่เกิดขึ้นจากใจของเรานั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการสถานีธรรมลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถทำการติดตามรับชมรายการได้ใหม่ทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์ช่วงเวลาประมาณ7 นาฬิกานะคะสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณสำนักงานตำรวจแห่งชาติวัดหงรัตนารามราชวรวิหารบริษัท UCI Media จำกัดผู้ผลิตรายการดิฉันสิมาริเมศสิงห์ชำนาญและทีมงานรายการทุกคนต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ